ธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเกาะสะเก็ดชื่อขานของสถานที่พักผ่อนในพื้นที่เมืองมาบตาพุธในอดีตที่เลือนหายไปจากชุมชนชาวมาบตาพุธด้วยเกาะสะเก็ดมีพื้นที่กว่า30ไร่เศษบนทะเลอ่าวไทยในอดีตเกาะสะเก็ดมีการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำเป็นจุดพักผ่อนเอกชนบนเกาะภายหลังได้มีการดำเนินการจากทางราชการจนปัจจุบันและได้ลกล้างตามสภาพจากสิ่งแวดล้อมด้วยในวันนี้แม้ความชัดเจนด้านการพัฒนาจะยังไม่เกิดขึ้นแต่กลุ่มประมงพื้นที่กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กทั้ง10กลุ่มยังคงให้ความสำคัญให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดร่วมกับชุมชนนักเรียนในพื้นที่มาบตาพุธและใกล้เคียงเกาะสะเก็ดยังคงรอคอยความชัดเจนโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวมาบตาพุธโดยมีกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุธให้ความสำคัญในการทำความสะอาดอยู่เป็นประจำหมุนเวียนกันทำความสะอาดเพื่อให้เกาะสะเก็ดยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสวยงามคงคู่กับเมืองมาบตาพุธเยอะอยู่จากคลื่นจากคนที่มาเกาะก็เกาะนี้มันเป็นเกาะที่สวยครับมีความอุดมสมบูรณ์ก็อยากให้เกาะมันสะอาดไม่มีขยะก็เกาะนี้มีความสวยงามถ้าเกิดมีการดูแลดีๆก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยครับผมทางด้านการทำที่พักการทำการโรงแรมแล้วครับผมเราอยู่ในน้ำหนึ่งก็มีธรรมชาติสวยงามมีพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ที่เรายังไม่รู้ว่าปลูกอยากไม่ให้มีขยะตกเหลืออยู่เลยครับจะได้อยากให้ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ครับเออลองไทยแต่ก่อนแกเป็นตุ้งยาตัวไม่ครอบครัวชุมชนนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการมีการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นการเราเรียกว่าอะไรนะร่วมแรงร่วมใจกันในการเก็บขยะที่ตัวเกาะสะเก็ดของเราซึ่งเมื่อกี้ผมได้ยินหลายๆคนพูดว่ามันคือบ้านของเรานะครับก็มันเป็นกิจกรรมที่ผมว่ามันน่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้มาร่วมแรงร่วมใจกันโดยเฉพาะทางน้องๆหรือว่าทางชุมชนแล้วก็จะมีพนักงานจากบริษัททีทีเอ็นจีนะครับรวมถึงตัวพี่น้องของชุมชนนะครับเข้าใจว่าน่าจะทำต่อเนื่องไปตลอดไปนะครับแล้วก็หวังว่าเกาะนี้เนี่ยก็จะมีความสะอาดเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือถ้ามันจะได้ประโยชน์คือเราจะเก็บเกี่ยวเรื่องของความรู้วันนี้ความรู้สึกวันนี้กลับไปทำให้เรารู้สึกว่าตัวขยะเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้เราต้องมานั่งเก็บกันแบบนี้ทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวขยะเนี่ยมันมีลดน้อยลงนะครับเรามีการแยกขยะนะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยด้วยตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ขอให้อย่าลืมว่าไอ้ตัวขยะเนี่ยเราส่วนหนึ่งในการสร้างนะครับเราก็ขอให้มันเก็บไปแล้วก็ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ที่เรามาเอากันวันนี้ไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดขยะนะครับแล้วแต่ว่าเรามีส่วนช่วยในการที่จะทำให้มันเนี่ยมีความสะอาดเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับก็หวังว่าไอ้ตัวโมเมนต์นี้น่าจะอยู่กับพวกเราตลอดไปนะครับก็ขอให้กันมีการขยายผลด้วยพอวันนี้มาเนี่ยเราพาทางพวกชุมชนแล้วก็ทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการเนี่ยเข้ามา
เราได้รับความอนุเคราะห์จากทางกลุ่มประมงนะครับในการที่จะพาคนมาขึ้นที่เกาะนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีการเก็บขยะก็วันนี้ได้ขยะอยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็หลังจากที่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยทางฝั่งของทีมเทศบาลเนี่ยหรือทางพี่น้องประมงเนี่ยก็จะมีการขนขยะจากนี่นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่บนฝั่งนะครับแล้วก็มีการส่งไปกำจัดนะครับก็มีการแยกขยะกันพวกพลาสติกพวกขวดแก้วแล้วก็พวกโฟมต่างๆนะครับมีการแยกกันแล้วก็เอาไปกำจัดโดยทางเทศบาลนะครับก็จะทำให้มันน่าอยู่เพิ่มขึ้นนะครับผมตอนเสร็จแล้วกันนะคะแล้วก็กำในวันนี้นะคะโอเคแล้วว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้ตรงนี้คุณที่ก็ดูแลพวกเราอาชีพประมงก็ต่อคนท้องถิ่นท้องถิ่นเห็นเกาะสะเก็ดมาตั้งแต่เด็กๆการเก็บขยะบนเกาะเนี่ยอย่างที่ประทีปพูดเมื่อกี้คือพวกเราไม่ใช่เป็นคนที่มาสั่งขยะสั่งปัญหาแต่ขยะตรงนี้อยากจะบอกพวกเราว่าส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนมากอ่ะจะลอยมากับทะเลคือมาจากด้านบนฟังทั้งนั้นนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีพวกที่มาเที่ยวมาอะไรอาจจะทิ้งไว้บักผมว่าไอ้การเก็บขยะของปีที่ผ่านมาของ LNG เนี่ยก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ามันยังเราต้องมองไปให้ไกลนิดหน่อยไหมว่าอาจจะมีถังขยะหรือมีคอกมีอะไรขึ้นซึ่งในการเก็บมันจะง่ายขึ้นอย่างคนมาเที่ยวก็สามารถโยนใส่คอกใส่รั่วไว้วันนี้คือส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าขยะจากปีที่แล้วมันมีแค่นี้นะแต่มันก็มีหลายๆโครงการหลายๆกลุ่มที่เขาบางกลุ่มเขาก็มาทำกิจกรรมโครงการเนี่ยก็สามารถสร้างประสบการณ์หลังความรู้ให้เด็กก็รู้สึกยินดีที่ทุกคนมองเห็นความสำคัญกอสเก็ตตรงนี้ผมว่ามันก็เหมือนมุกเม็ดนึงที่มันถูกลืมครับขอบคุณครับเทศบาลมาจะพูดกับเด็กด้วยนะออกแบบวางแนวการสัมภาษณ์นักเรียนด้วยนะคะวันนี้นักเรียนมาเยอะเลยเชิญนะคะถ่ายรูปเล่นกัน